ใครยังคาใจหมอปลายเผยคดีแตงโมหลังจากนี้ความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนใครยังคาใจหมอปลายเผยถึงคดีแตงโมหลังจากนี้ความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดหมอปลายพลายกระซิบเผยในรายการตัวหนูแหม่มหลังตำรวจแถลงสรุปคดีแตงโมว่าจริงๆสำหรับเคสนี้ตัวเองจบมานานแล้วมองว่าผลสุดท้ายแล้วมันก็เป็นอะไรที่มันถูกวางไว้อยู่แล้วคำตอบคือสิ่งที่เขาวางไว้เพียงแค่เคลียร์ให้จบแล้วเปลี่ยนประเด็นกันมากกว่าคนขาดใจก็ยังขาดใจต่อไปบางทีความจริงบางเรื่องก็ไม่ควรพูดคนเฝ้ารออยากเห็นแฮปปี้เอนดิ้งหมอปลายกล่าวว่ามันไม่มีหรอกค่ะที่เขาเสียมันก็ไม่ได้แฮปปี้อยู่แล้วเรื่องนี้ไม่มีทางจบด้วยอะไรที่แฮปปี้แน่นอนคนอยากเห็นคนผิดถูกลงโทษหมอปลายกล่าวว่าสังคมเปลี่ยนทุนนิยมวัตถุนิยมต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยพูดมากไม่ได้หมอปลายบอกด้วยว่าอยากให้ทุกคนมองเคสนี้เป็นกรณีศึกษาหลักๆสำคัญเลยว่าพี่แตงโมเป็นคนมีชื่อเสียงยังโดนเหตุการณ์แบบนี้แล้วคนธรรมดาที่ไม่มีชื่อเสียงไม่มีเงินจะทำยังไงในอนาคตให้ทุกคนเรียกร้องความถูกต้องขอให้เชื่อมั่นในความดีความซื่อตรงความยุติธรรมต้องดึงมันขึ้นมาเพื่อให้มันมีอยู่จริงแห่เชียร์เลยเกรทก้าวคุยกันปมอยุธยานางเอกกิ๊กพระเอกนอกจอภาพหลุดเชียร์กันหนักไปอีกคู่นี้หลังโดนโยงเกรทวรินทร์ก้าวสุภัสราคุยกันปมอยุธยานางเอกกิ๊กพระเอกนอกจอภาพหลุดหลังโดนโยงนางเอกเพิ่งโสดกิ๊กนอกจอกับพระเอกที่ร่วมงานด้วยแถมมีภาพไปทำบุญด้วยกันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาทำเอาคู่ของพระเอกเกรทวรินทร์กับนางเอกสาวก้าวสุภัสราถูกจับตามองด้วยว่าเป็นคู่พระนางในโพสต์อักษรย่อของเพจเจ๊มอย108ล่าสุดหนุ่มเกรทวรินทร์ออกมาโพสต์ไอจีสตอรี่ถึงก้าวสุภัสราข้อความว่าอาบ้าบออเธอไปยุทธยากับฉันมาแล้วไม่บอกฉันเหรอขณะที่ก้าวก็ตอบผ่านสตอรี่ว่าเราไปกินกุ้งยุทธยากันมาจะมาใหม่ได้หรอแกพร้อมทั้งฝากละครเขาวานให้หนูเป็นสายลับที่ทั้งคู่เล่นด้วยกันโดยแฟนๆแห่เชียร์กันหนักไปอีกคอมเมนต์รัวๆอาทิเกรทแอบชอบก้าวมานานและเห็นซ้ำอยู่เชียร์คู่นี้ตั้งแต่ดูอีซ่วมแล้ววอวอชอบแบบสเปคเฮียคือก้าวขะเฮียเคยสำฉันคิดไว้นานแล้วเกรทนางชอบก้าวมานานแล้วแบบลืมอะรืดร้องงงเชียร์สองคนนี้เป็นต้นสาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมมิจฉาชีพนำรูปร้านทองแอบอ้างมอบโชคสาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมวรรณสาทองวิเศษโพสต์เตือนภัยชาวเน็ตอาจถูกมิจฉาชีพหลอกลวงโดยมิจฉาชีพจะนำรูปร้านทองของตนไปแอบอ้างว่าแจกเงินแจกทองให้กับผู้โชคดีโดยในรูปที่ถูกนำไปใช้เป็นรูปคุณอาร์ตกำลังรับเงินจากคนหนึ่งอยู่สาโพสต์ข้อความว่าวันนาซาขีดล่างทองมอร์นิ่งเทอร์สเดย์ใครที่เห็นโพสต์แบบนี้ช่วยกดสแปมและรายงานด้วยว่ามันเป็นมิจฉาชีพมันทำแบบนี้กับธุรกิจร้านทองมา4ปีแล้วและเหมือนเดิมแค่แจ้งความแต่ตำรวจทำอะไรพวกมันไม่ได้เลยอวสานตำรวจและกฎหมายเมืองไทย RIP สาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมโพสต์ไหนที่มีรูปร้านทองของสาและอาร์ตมายืนแจกเงินแจกทองหรือมาบอกว่าคุณคือผู้โชคดีจะได้เงินบอกอีกครั้งนะว่าโดนมันหลอกเต็มๆนะคะถ้าคุณไปกดและโดนมันโกงมาทางร้านเราไม่รับผิดชอบกับความเสียหายใดๆของคุณนะคะร้านทองชลดาเยาวราชตลาดเอซีสายไหมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆกับขบวนการนี้ทั้งสิ้นสา
วรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมสาววรรณสาวรชาวเน็ตกดสแปมขอบคุณไอจีวรรณสาขีดล่างทองหนึ่งจักรวาลเปิดใจก้าวผ่านดราม่าเจ็บปวดแต่ต้องซ่อนไว้พิสูจน์ความรักชนะทุกสิ่งมรสุมดราม่าพัดผ่านไปแล้วกรณีที่หนึ่งจักรวาลนักดนตรีโปรดิวเซอร์และผู้กำกับดนตรีชื่อดังได้รับเสียงวิพากษ์จากสังคมอย่างมากถึงพฤติกรรมการแสดงความรักกับลูกสาวซึ่งเรื่องราวจบลงที่มีการออกมาชี้แจงและน้อมรับคำแนะนำไปปรับปรุงขณะเดียวกันโปรดิวเซอร์ดังก็ได้รับกำลังใจจากเพื่อนร่วมวงการและครอบครัวอย่างอบอุ่นเมื่อวันที่26เมษายน1จักรวาลได้โพสต์อินสตาแกรมเปิดใจหลังเรื่องราวต่างๆผ่านพ้นไประบุว่าตั้งแต่ต้นปีผมได้รับคำอวยพรและของขวัญมากมายมีเรื่องน่ายินดีมาเรื่อยๆทั้งความสำเร็จของลูกและตัวผมเองรูปวาดนี้ก็เป็นอีกหนึ่งในของขวัญที่ผมเห็นแล้วมันตื้นตันใจบอกไม่ถูกภาพนี้ถูกถ่ายเมื่อวันที่28ตุลาคมปี2564เป็นวันที่โกลาหลที่สุดความทุกข์มากมายเข้ามาในชีวิตกระแสต่างๆที่ทำให้เจ็บปวดแต่เรามีทางที่ต้องเดินต่อครอบครัวเรามีภารกิจที่ถูกเตรียมไว้มา1เดือนแล้วคือการพิชิตถ้ำนาคาการเดินขึ้นถ้ำที่เต็มไปด้วยความหดหู่ความผิดหวังความเจ็บปวดมันอยู่ข้างในใจลึกๆแต่เราต้องซ่อนความรู้สึกนี้ไว้เพื่อไม่ให้มินรับรู้และเป็นทุกข์ไปด้วยตลอดการเดินทางขึ้นถ้ำเจอผู้คนส่งยิ้มส่งกำลังใจให้พี่สาวเราพี่เจี๊ยบนนทิยาก็บิ้วให้เราหัวเราะและภาพนี้ถูกแอบถ่ายตอนที่เรานั่งพักกลางทางทั้งเหนื่อยทั้งเศร้าทั้งมีความสุขภาพนี้จึงเป็นความทรงจำที่สำคัญมันเก็บเรื่องราวและความรู้สึกไว้มากมายและภาพนี้ก็ถูกวาดด้วยมือจากครูเบิร์ตคนที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อนที่นำมาเซอร์ไพรส์ผมมันมีความหมายสำหรับผมมากภาพนี้จะเตือนผมไปตลอดว่าพลังความรักจะเอาชนะทุกสิ่งแค่พวกเรามีความรักให้กันเราจับมือกันกอดกันยิ้มให้กันมันคือพลังที่ยิ่งใหญ่มันจะเป็นเกราะป้องกันความทุกข์ทั้งปวงเราไม่จำเป็นให้คนทั้งโลกรักเราเราแค่ต้องมีคนที่รักและเข้าใจเรามากที่สุดก็พอไม่จำเป็นต้องเข้าข้างแค่เข้าใจก็พอสุดท้ายเราควรรักตัวเองเห็นคุณค่าในตัวเองและแบ่งปันความรักให้คนรอบข้างด้วยผมแค่ต้องมีสติอดทนและก้าวต่อไปขอบคุณครอบครัวขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณภาพวาดจากครูเบิร์ตอีกครั้งครับมีให้กำลังใจแซนกระติกลั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวโผล่ขอบคุณมีให้กำลังใจแซนกระติกลั่นกฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอเจ้าตัวโผล่ขอบคุณตอบกลับคอมเมนต์ชี้มีคงไม่แย่ถึงขนาดว่าคนที่ไม่รู้จักเมื่อวันที่26เมษายน2565จากกรณีพลตำรวจโทจิรพัฒน์ภูมิจิตผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค1เป็นประธานแถลงสรุปสำนวนการสอบสวนคดีแตงโมภัทรธิดาภัชรวีรพงษ์พลัดตกสปีดโบ๊ทเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565พร้อมแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับคนบนเรือทั้ง5คนจากนั้นคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดไปสำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีเพื่อส่งฟ้องต่อมานายวิสาพัฒน์มโนมัยรัตน์หรือแซนหนึ่งในเพื่อนบนเรือที่เคยออกมาบอกว่าแตงโมจับขาก่อนพลัดตกเรือไปได้โพสต์ภาพคู่กับกระติกอิสรินจุฑาสุขสวัสดิ์ผู้จัดการส่วนตัวแตงโมภายหลังได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวพร้อมระบุว่าเป็นกำลังใจให้กันและกันแหวะใครจะพูดถึงเรายังไงสุดท้ายความจริงจะปกป้องพวกเราเองก็รอออกความเห็นได้ตามสะดวกเลยนะคะทำให้คนแห่เข้าไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์กันสนั่นด้านหนิงปณิตาธรรมวัฒนะที่ติดตามข่าวของแตงโมอย่างต่อเนื่องและเคยโพสต์ถึงเรื่องดังกล่าวอย่างรู้เดือด
ล่าสุดได้โพสต์ภาพแซนกระติกลงในอินสตาแกรมพร้อมระบุว่าดีใจด้วยนะคะตำรวจแถลงแล้ววันนี้ว้าวยิ้มออกแล้วเนอะเป็นกำลังใจให้เช่นกันว่าความจริงจะปกป้องเราเองบนโลกใบนี้บางสิ่งอาจไม่ยุติธรรมแต่กฎแห่งกรรมยุติธรรมเสมอด้านแสนได้เข้ามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่าขอบคุณค่ะพี่หนิงจากนั้นมีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าคิดบวกมากค่ะเขาด่าไม่ได้ชมแซนจึงเข้าไปตอบว่าคงไม่ใช่นะคะเพราะแซนไม่ได้รู้จักเขาเป็นการส่วนตัวเขาคงไม่แย่ถึงขนาดมาว่าคนที่ไม่รู้จักในขณะที่ตัวเองก็ไม่ได้รู้ความจริงนะคะ